ใกล้บ้านมิวนั่นเองนะก็คือมาสกูนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูนี่เป็นการไปครั้งแรกเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรขายเยอะไหมนะคะจะพาเพื่อนไปชมนะคะว่าตรงนี้มีของขายเยอะไหมนะคะตอนนี้แดดออกมากเลยนะคะประมาณ 4:30 แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูแดดนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมแดดแดดออกไม่มีหิมะเลยนะก็สามีเป็นคนขับรถให้นะคะสวัสดีจ้าครับคนขับรถกำลังจะไปร้านมือสองเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีอะไรขายบ้างนะคะไปค่ะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนู่นคล้ายๆโกดังเลยเนาะเหมือนไม่ใช่ร้านขายของนะมันคล้ายๆโกดังนะคะนี่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 ไปทางไหนดีอ่ะเข้ามาไหนแต่ฝั่งนี้ของขายเยอะเนาะเนี่ยของขายเยอะกว่าที่ตุรกีอีกนะโอเคเสื้อผ้าเยอะมากเลยอ่ะพี่กะไอตาเก็ตเปิดปูโต๊ะนะคะนี่ราคาที่ประมาณ49ยูโรที่นี่ของขายเยอะนะคะเยอะกว่าที่ตุรกีเนี่ยสามาหุ่นเนี่ยไม่ต้องมาขายครับเนี่ยต้องการหุ่นตัวคล้ายๆที่บ้านเลยนะเนี่ยที่บ้านแต่ใหญ่กว่านะคะนี่ไว้ทำขนมครกนะจ๊ะเพื่อนๆขนมครกของเยอะมากเลยอันนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กเด็กน้อยอะไรเงี้ยเนาะแรกเกิดนะคะนี่เยอะมากเลยหนังสือตะกูลูตามาไว้อ๋อฮะมิวสิกนี่ค่ะ150ยูโรเครื่องดนตรีนี่ที่ตกปลานะคะตกปลาลำโพงวิทยุวิทยุมีหลายยี่ห้อเลยนะเนี่ยมีหลายแบบมากเลยเนาะว่านหาไปเด็ดอันนี้เป็นกระเป๋าทหารนะเวลาเดินป่าหรือเปล่าเนาะเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าวของใช้พวกจานพวกอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะของตกแต่งบ้านนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่ถุงเท้าม ีฟีล่าด้วยนะคะเพื่อนๆอุ้ยขาเล็กมากนี่ดูข้างในเน่ามากเลยนะยุกเซปายุกเซซาล่ะ
มิกาบอกว่ายังกล้าเอามาขายอีกนะมิกาไปว่าเขาบอกว่ายังกล้าเอามาขายอีกโอ้ยปากเนาะอันนี้ยังว่างอยู่เนาะแต่มิตามักษานะมิกายอสวกระ how much อึกสวิกโกมิกาบอกว่าน่าจะเช่าที่ขายนะประมาณ30ยูโรนะคะต่ออาทิตย์เนาะต่อ1อาทิตย์นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกมาเนาะนี่นะเหมือน2ล็อกอะไรเงี้ยไอศกรีมนี่ยังไงน่ารักใส่ลูกอมอ่ะนี่ก่ะนะนี่ก่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นถุงเท้านะคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งเนาะกระดาษถุงเท้านี่2ยูโรนะจ๊ะ2ยูโรกระเป๋า2ยูโรอันละ9ยูโรนะใส่เทียนนะคะยังไม่เจอของที่ถูกใจเลยนะมีโอเคนะตาเอน่าจะเป็นเกตนะคะกากาโตะบอกว่าของขายเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ตรงมาสกูนั่นเนี่ยนี่ไงมิกาชั่งน้ำหนักซินาบอยโกเกล่ะโกตนาริกิมาว่าฉันอ้วนเหรอฮะว่าฉันอ้วนเฮ้ยเลยอ้วนไปหน่อยบ้างเฮ้ยพี่ไปดูนี่นะคะร้านขายของมือสองก็อยู่ตรงนี้เนาะอยู่ติดตรงถนนฝั่งนี้นะคะทางไปน่านตะลีอันนี้ก็คือทางไปบ้านหมิวฝั่งนู้นนะคะอยู่ตรงปั๊มน้ำมันอ่ะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็พวกของขายเกี่ยวกับจาน